เดิมอีกแล้วเป็นไรมากวะกับรถเนี่ยมันแบบมันเป็นยังไงวะไม่ได้แบบไม่ได้ปรับไม่ได้เหี้ยอะไรแบบมันแบบมือมันจะเป็นง่อยหรือเปล่าวะต้องครับได้ครับขอโทษครับฮะเรื่องอะไรครับไม่คนนู้นครับคนนู้นโดนชนครับคนนู้นคันหน้าผมครับไม่ครับรีแมปรอบ2 3รอบแล้วครับรีแมปเนี่ยดูดิเอา340นะรอบที่แล้วที่แบบขึ้นแบบนี้มา340แบบไม่กดอะไรเลยนะเฮ้ยโดนเดินดูโมเดล C8 หน่อยดิของไว้ใครหรือเปล่าฝากของอะไรวะพี่แจ็คพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงคุยกับเขาไม่ได้แลกมันยังไม่ได้ครบเลยอ่ะไม่ได้แลกเพิ่มดีเฮียไม่ครบเลยใช่หรอ18ครับใช่ขอดู18นะครับครับแล้วแป๊บนึงนะทะเบียนอะไรคะ18ไม่รู้ครับนี่ให้แล้วครับมาดูครับมาดู48ครับมาดูเฉยสวัสดีครับแจ็คตะปีแล้วขอโทษครับพี่จัดนี่เหรออันนี้เหรอเดี๋ยวก็เดินเนิร์ฟแล้วแก่ยังเปลี่ยนโมเดลแก่ยังมันต้องเปลี่ยนโมเดลนะโมเดลมันบั๊กไหนอย่างไม่ใช่ให้หมายถึงว่าโมเดลบั๊กนี่นะอันนี้เหรอพี่ใช่อันนี้บั๊กเหรอใช่เหมือนมันถูแล้ว FPS มันตกอ่ะคันเก่านะไอ้คันเก่าอ่ะถูอะไรนะพี่ถูไงถูข้างๆอ่ะถูข้างมันมี2คัน JK เป็นอ่ะเอ้ยเออมันมีคันต่อยูเปอาร์33,000มัน C3 ตัวไม่ใช่เหรอพี่มัน COC อ่ะนะอ๋อตัวเขาตัดไปครึ่งนึงอันนี้เขามาเติมให้อ๋อโอเคใช่แล้วโมเดลนี้มันหงายพี่อะไรคือหงายแบบเลี้ยวอ่ะเลี้ยวแล้วหงายไหมมันดูเบาๆไม่อันนี้คือบิน3ตลบเลยแล้วกลับมาท่าเดิมเหมือนนี่เลย C8 กาชาเลยอ่ะ XXX เดี๋ยวถ้ายังตลกนะเดี๋ยวโดนนะ X เอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ายังตลกเดี๋ยวอันนี้น้องอันนี้นี่เอาไปลองขับแบบนึงกุญแจไปก่อนอันนี้คือยังไม่ได้จูนสเต็ป1นะหมายถึงแก้ความเร็วอย่างเดียวแต่ยังอื่นเสร็จหมดแล้วจะพูดมาลองเทสก่อนเดี๋ยวจะไปทำคันอื่นต่อไม่ต้องพูดเหลือ R33 ที่ต้องเปลี่ยนโมเดลเพราะว่าถูไม่ได้ฮูบโหรถอย่างเหี้ยเลยโอ้โหแบบมุมแม่งแบบมุมมันบ่คืออ่ะอุ้ยแต่ดีว่ะอุ้ยเลี้ยวโคตรดีเบรกโคตรมาถ้าจูนอะก๊อตแน่คันเนี้ยดูดิดูเลี้ยวอ
บรกโอ้ถึกด้วยโอ้เบรกโคตรแบบโคตรดีอยากได้ R10 เบรกแบบนี้ว่ะต้องทำไงวะเนี่ยต้องร้องไห้ต้องเสียน้ำตากี่รอบเอ็กบอกพี่ดิน้องจริงๆน่าโดนตัดอ่ะบอกพี่ดิน้องชายเล็กบอกพี่มาต้องการอะไรดูแบบปักใหญ่เนาะแต่เลี้ยวคมแบบคมจัดเลยคมแบบคมเลยไม่ปัดด้วยมันใส่ปีกมันก็เลยดูสูงครับมันเนี่ยมันใส่ปีกไงดูดิโหเบรกโคตรดึบโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยที่ปากมันเล็กๆเนาะไอ้อะไรวะทุกชิ้นอะมันใช้เยอะอะแมวเกาะแขนหนึ่งแพงอะโอ้ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นลูกใครเอ่ยมีป้าป้ายังเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งปะร้อยหนึ่งกับห้าพี่แจ๊คครับบ้าไงน้าขอคุยด้วยหน่อยครับได้ไหมครับบ้างหรือเปล่าคุยอะไรวะคุยตรงไหนตรงนี้เลยเหรอตรงไหนเนี่ยพี่ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าได้หมดแล้วแต่เดี๋ยวผมไปหน้าบ้านพี่น้าคุยเลยครับพี่จะเอายังไงครับผมครับพี่ผมไม่รู้อ่ะที่พี่พูดกันไว้ที่ลุงเขาพูดกันไว้ตอนจบกับไดมอนด์เทสครับผมก็มาแล้วครับผม2วันนี้ที่ผมไม่เข้ามาเข้าไม่ได้เพราะผมไม่มีพอยต์ครับพี่เอาละขอใหม่ก็ผมมาตามสัญญาครับพี่ก็อยู่ใช้ชีวิตไปก่อนรอก่อนเวลายังไม่ได้ดูเลิกอยู่มันทรมานนะพี่อย่างนั้นอ่ะดูเลิกอยู่ครับดูเลิกอยู่เอาแก้งเรื่องเลยเอาแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับว่าเลิกออกมาวันไหนกำลังดูอยู่ดูแบบพ่อหมออยู่ถ้าเดี๋ยวพี่ไว้ให้เร็วนี้ไหมครับพี่คิดว่านะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เร็วนี้เหมือนกันภายในวีคนี้หรือเปล่า
ไม่รู้เขาจะไม่บอกแบบงั้นแสดงว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์ถ่ายน่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนใช่ๆคร่าวๆนะที่ได้แบบได้ข่าวมาแล้วมีโอกาสที่เขาจะมีชีวิตไหมครับพี่แจ็คไหนลองอย่าบอกดิลองเนี่ยสองคนลองอย่าบอกดิแล้วยืนคนเดียวดิน้าอ้าปากด้วยเท่าที่ดูก็เงาหัวไม่ค่อยมีวะช่วงนี้มีเคราะห์หนักด้วยถ้าไปทำบุญหรือไปบวชตอนนี้เหลืออะไรมันจะทันไหมครับพี่แจ็คผมรู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมขนาดนั้นใช่ถ้ากูโหดเหี้ยมกูก็คงแบบเป็นมึงคงทรมานอยู่ตอนนี้มึงคงยังไม่ได้จบกับกูหรอกถ้ากูโหดเหี้ยมอ่ะมึงคงนั่งทรมานอยู่บ้านตอนนี้ทรมานจิตทรมานใจ แบบจะออกแก๊งก็ออกไม่ได้อ่ะโอ้100 บาทก็คือตอนนี้คือรอดูไปก่อนใช่ไหมครับพี่แจ็คโอกาส 99% แล้วกันที่จะรอดที่จะตายแต่ว่า 1% ก็คือโอกาสนะ 1% คือโอกาส 1% ที่กูแบบไม่ได้พูดถึงก็คือ 1% ที่แบบก็คือ 1% ที่รอดูเลิกเนี่ยครับพี่อย่าฆ่าน้าผมเลยนะผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอยู่เลยพี่แจ็คไอ้บิลลี่อาคุยแทนไม่ได้ตั้มกับคุยมันนะตั้มคุยบิลลี่เหรออ่ะโตครับคุณบิลลี่ครับไม่น่าเขาเหมือนจ่อยโอเคเลยอ้าวบิลลี่ที่ผมรู้จักไม่ใช่หน้าแบบนี้ไงคุยเรื่องอะไรครับเนี่ยเนี่ยคือมาแต่เขาอยากมีชีวิตอะคนในแก๊งผมตอนนี้กำลังจะโดนจบโลใช่พูดสิบอกว่าแกเนี่ยอยากมีชีวิตเขามีชีวิตอยู่เฮียแปะมึงพูดสิคุณวิลลี่ว่าไงอะแกพูดออกมาเดี๋ยวนี้อ๋อไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยแล้วทำไมถึงโดนจบโลอะดื้อฮะเขาดื้อแหกกดแก๊งเอาเงียบเลยให้ผมคุยอะไรเนี่ยให้ผมมาฆ่าคนแมวแม่ไม่คุยไม่คุยไม่คุยเรื่องอะผมมาฆ่าคนคนนึงอะแมวผมไม่คุยอะไม่ตัดสินด้วยมันก็ให้มึงคุยเฉยก็ไม่ได้มึงตัดสินใจให้มึงคุยเฉยมาคุยได้มาก็คุยต่อเนี่ยก็คือเขาจะมีแบบมีสิทธิ์มีชีวิตรอดต่อไหมเขาทำผิดกฎแก๊งมาเขาต้องโดนจับโลคุณเป็นหมอ ดูหรือเปล่าครับเนี่ยดูดวงได้ไหมหรือเปล่าเอางี้อย่างนี้นะดูให้หน่อยว่าไอ้น้าผมอะยังเขาเรียกว่ามีเงาหัวอยู่หรือเปล่า แล้วถามไอ้เหี้ยนี่ด้วยนะไม่น่านะ แย่ไหมแย่อยู่แย่อย่างนี้ทำไงดีอะแนะนำหน่อยสิน้าผมมันมืดมนเลยอะมันมืดมนไปหมดเลยอะดูไปอะมืดขนาดนั้นเลยเหรอมืดขนาดไหนครับอย่าดีเลยดิอย่าดีเลยมันลุ้นก็มันมืดอ่ะเคยปิดไฟในห้องไหมอ่ะมืดแบบนั้นเลยแต่มันยังมีวอร์มไลท์ดิไอ้มีโคมไฟอ่ะใช่มีนีออนอยู่อ่ะใช่แต่ไฟสลัวลองถือผ้าน่ะแล้วก็พร้อมเงินแสนนึงอ่ะลองไปถือให้วิลลี่อาจารย์วิลลี่เขาดูแม่นอยู่นะเอาดิพันหนึ่งได้ไหมเงินเอาไปสอยดาวมีเงินอยู่พันเนี่ยครับจานบิลลี่ได้ไหมครับจะศรัทธาหรือเปล่าครับเนี่ยเงียบเลยนี่ไม่เอาครับผมไม่เอาตังค์เฮ้ยพี่เรียกผมมาเปลี่ยนสกินไม่ใช่หรอใครบอกผมว่ากูเรียกมาเปลี่ยนสกินกูให้เรื่องนี้กูเรียกมาคุยเรื่องนี้แหละเอาอันใหญ่อ่ะงานใหญ่นะเนี่ยมึงอยู่มาเท่าไหร่แล้วชุดเนี้ยกี่วันละโอ้จะครบเดือนแล้วครับเอาไปเปลี่ยนไปแยกกับสงสารมึงว่ะเอ้ยครับไม่กูบอกให้เพื่อนมึงกับมึงอ่ะไปบอกเพื่อนมึงให้เปลี่ยนมึงกับไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนมึงกับเปลี่ยนมันไม่อยู่พี่เอาถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนมึงก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ
หัวจะปวดจะเป็นเดือนแล้วนะพี่แจ็คเดือนที่อะไรมึงอย่ามาโกหกตั้งแต่วันไหนเนี่ยผมอยู่สภาพนี้ใส่กระโปรงเนี่ยหล่อจัดพี่สรุปก็คือรอไปก่อนใช่ไหมครับพี่แจ็คคือยังไม่ใช่คืนนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับมีความสุขให้เต็มที่โอ้โหพี่พูดเหมือนแบบคนเป็นมะเร็งแล้วที่แบบเหมือนต้องรอวันตายเลยมันหดหู่นะพี่คนแบบคนใช้ชีวิตมันอยู่ยากนะมันไม่มีความสุขนะอันนี้เขาจะตายแล้วหรอมึงขอมาดูเขาดิอุ้ยงั้นจะตายก็อะไรที่ไม่เคยทำมันก็ทำไปเลย แบบบ้าคลั่งอ่ะทำไปเลยอ่ะอะไรที่มันไม่เคยทำอ่ะทำไปเลยไหนๆก็ไหนๆละมึงแค่รอเวลาตายเดียวนั้นแหละไม่ได้แบบไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่มองหาโอกาสไม่เห็นอ่ะวันนี้อาจจะไม่มีโอกาสแต่วันหน้ามีใช่ไหมครับวันไหนเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะเป็นสุขหน้าถ้าอยากมีความสุขขนาดนั้นก็ทำความสุขให้เต็มที่ก่อนก็ได้พูดอย่างนี้มันกดดันพี่แจ็คกดดันอะไรทำกันงี้เลยน้าผมอ่ะดิงอมเล่าอ้าวก็มึงนักจิตวิทยากับนักอีโมข้าวไม่อยู่ตัวไม่ไหวได้ไงเฮียข้าวไม่ไหววะผมเลิกเป็นนักจิตวิทยาแล้วตั้งแต่ผมกับสตอรี่แล้วครับผมกลับมาเป็นตั้มคนเดิมแล้วครับผมไม่เป็นแล้วนักจิตวิทยาเหนื่อยน่าจะมีเวลาแบบไม่รู้เหมือนกันกี่วันแต่ว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์ที่2ของเดือนอ่ะน่าจะไปแล้วไม่เกินแน่นอนน้ำแม่งยืนเงียบไม่พูดอะไรเลยกูพูดจนเหนื่อยแล้วนะพูดอะไรบ้างกูพูดอะไรกูไม่รู้จะพูดอะไรเอาผมเรื่องแม่น้ำน้ำเป็นน้ำอีโมข้าวผมเป็นนักจิตวิทยานักจิตวิทยาต้องพูดต้องไอ้กูพูดอะไรล่ะน้าก็รอรับชะตาไปแต่ว่าผมถ้าน้าตายไปผมทำบุญไปให้เว้ยมึงมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรวะน้าก็ตอบครับที่ตอบดิที่เคยพูดกับผมอะตอบดิตอบพี่แจ็คดิอยู่ไปเพื่ออะไรเขาถามว่ามึงเกิดมันทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะไอ้เนี่ยเราคุณแมนดินไม่ใช่แล้วไอ้ตั้มมันหัดดูหนังก็ตอบดีก็ตอบดีตอบพี่เขาสิตาตื่นหน่อยได้ไหมอ่ะแบบแอคทีฟหน่อยสิเสื้อแดงมันเห็นไงครับพี่ตอบยี้ไม่ได้แล้วน้ำเน่าไปน้ำเหรอเทคสองแล้วปะตอบน้ำเน่าเกินกูแบบกูนึกถึงว่าที่กูบอกว่าฝันมึงคือแก๊งกูโอเคนั่นไงโอเคแต่พอมอหนึ่งมึงนึกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็อ่ะเรียกกูมาอีกวันหนึ่งอ้ําก็เอาไปแล้วเหรออะไรงี้ก็เลยแบบเอ้ยคำพูดมึงก็ดูแบบไม่ค่อยตรงกับที่มึงพูดกับกูที่มึงเจอวันแรกไม่รู้ว่าใครไปเปลี่ยน mindset มึงหรือว่าเปลี่ยนความคิดมึงนะพี่ผมไม่ได้แก้ตัวพี่ผมแต่ว่าผมอยู่ตรงนั้นผมทำเต็มที่ครับพี่แล้วใครบอกมึงทำไม่เต็มที่อ่ะไม่มีนะมีแบบใครด่ามึงว่าไอ้เหี้ยมึงขี้เกียจอย่างว่ามึงสันหลังยาวเลยวะไอ้เหี้ยมึงไม่อุ้มเลยวะไอ้เด็กเหี้ยมึงไม่ทำเหี้ยอะไรเพื่อแก๊งเลยมันมีใครพูดอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่มีนะครับแล้วอยู่มาวันนึงมึงก็บอกว่าผมอยากไปเดินตามความฝันอยากแล้วอยู่วันนึงผมก็ไม่อยากเดินตามฝันละผมอยากกลับไปอยู่กับเพื่อนละเออซึ่งมึงก็โอเคก็ทำได้แต่ว่ามึงก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันตามมาด้วยที่ต้องทำแบบนี้มันมึงอาจจะสงสัยว่าทำไมคนอื่นแม่งไม่ตายวะทำไมคนอื่นแม่งไม่อยากออกแก๊งได้วะอะไรเงี้ยJK ไม่มีมาตรฐานอ่ะแล้วแต่อารมณ์
ีเนี้ยครั้งเนี้ยจะเป็นการเดินตามฝันของมึงแต่จะเป็นเดินตามฝันในระยะยาวแบบไม่ตื่นอาจจะฝันไปตลอดชีวิตเลยว่าสิ่งที่มึงต้องการคืออะไรกันแน่มึงจะอยู่ในฝันตรงนั้นมึงจะไม่มีแบบไม่มีอยากลุกขึ้นมาเจอไอ้ตั้มไอ้บอลอะไรเงี้ยจะไม่เจอดัมมอนเฮดแล้วกูให้มึงฝันได้เต็มที่เลยกับการนอนฝันครั้งนี้ได้เต็มที่ถือว่าตรงใจนะถือว่าตรงตามคอนเซ็ปที่มึงบอกนะว่าทำตามฝันก็เชิญมานอนฝันให้เต็มที่ประมาณนี้ส่วนของเหี้ยอะไรของมึงอยากเอาไปไหนก็ไปอยากเทรดให้ใครก็เทรดมั้งอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่าของมึงในตัวมึงเนี่ยนิวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันใช่ครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับไม่เทรดอะไรฮะยายต้องลองบอกเหตุผลนี้ทำไมมึงถึงอยากให้มันอยู่ต่อนายถึงน้าใช่ไหมครับเออกูอยากฟังนะเหตุผลที่เขาอยู่ต่อก็ผมแค่ไม่อยากให้เขาตายครับเขายังไม่ควรตายเวลานี้ครับบอกเพิ่มด้วยว่าเดี๋ยวถ้ามันมาบอกเพิ่มให้โทรหากูด้วยไอ้บอลอ่ะได้ครับพี่แจ็คจะคุยด้วยมึงมาด้วยมึงมามาสองคนอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปทีซีแบบนะครับพี่แจ็ควิลลี่มึงยังไงเนี่ยผมเรื่องของมึงเปลี่ยนพี่อะไรก็เรื่องเอ้ยเอ้ยกูก็ขอเปลี่ยนเลยละกันเอ้ยเฮียอะไรล่ะองค์มาเอ้ยไอ้เอ้ยเอ้าไม่ได้คิดถึงหน้าหวานๆของมันแล้วแหละหน้าสามเอ็ดอ่ะไม่ได้คิดถึงจัดละอีเวนต์เยอะจัดเดี๋ยวมีไปคุยนู่นไปคุยนี่โอ้เดี๋ยวดูแข่งอีกโอ้อีเวนต์เยอะจังเลยทำอะไรก่อนดีนะทำไม่ถูกละ